สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่ช่องอโลชาชาแนลค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนพอจะมาบอกวิธีนะคะในการดาวน์โหลดฟอนต์น่ารักน่ารักกันค่ะทุกคนว่าเรานะคะจะสามารถดาวน์โหลดฟอนต์ได้ที่ไหนนะคะเพื่อนๆก็เห็นไหมเวลาที่เขามีคนทำคลิปค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นคลิปยาวเลยนะแล้วเขามีแบบฟอนต์น่ารักน่ารักทุกคนซึ่งเรานะคะสามารถทำได้ผ่านมือถือเลยค่ะซึ่งในวันนี้นะพอก็จะไปบอกกันนะคะว่าการที่เราเนี่ยจะทำฟอนต์น่ารักน่ารักเนี่ยจะต้องทำยังไงนะคะไปกดอะไรบ้างแล้วก็ไปที่ไหนบ้างนะคะส่วนถ้าวันนี้นะคะใครเข้ามาแล้วนะคะเราก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พลอยด้วยค่ะส่วนถ้าวันนี้นะคะใครอยากไปดาวน์โหลดฟอนต์น่ารักน่ารักกันแล้วไปดูวิธีกันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยโอเคค่ะทุกคนอันนี้นะคะพลอยก็จะให้ดูเพื่อนๆนะคะดูเป็นตัวอย่างฟอนต์นะคะที่พลอยแบบดาวน์โหลดเนาะแล้วก็เอามาทำเป็นคลิปวิดีโอค่ะทุกคนอันนี้เนี่ยพลอยไปกินบอนชอนมานะคะเนี่ยเดี๋ยวพลอยจะเปิดให้ดูค่ะทุกคนเนี่ยมันก็จะมีฟอนต์น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะอยู่ในวิดีโอของเราค่ะทุกคนซึ่งพลอยนะคะมีการตัดต่อผ่านแอปพลิเคชัน InShot นั่นเองค่ะแต่ทีนี้นะคะทุกคนสิ่งที่พลอยจะสอนในวันนี้เนี่ยคือพลอยจะไปบอกวิธีการดาวน์โหลดฟอนต์ที่เขาจะต้องทำยังไงนะอันดับแรกนะคะเพื่อนๆให้เราเนี่ยเข้าไปที่ Google นะคะแล้วก็พิมพ์ค้นหาคำว่าฟอนต์ไปได้เลยค่ะทุกคนแบบเหมือนดาวน์โหลดในคอมเลยนะคะพิมพ์คำว่าฟอนต์เรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราเนี่ยเข้าเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า font.com นั่นเองค่ะเพื่อนๆพอเรากดเข้าไปแล้วนะคะเพื่อนๆจะบอกเลยนะคะว่าในเว็บไซต์ของเขานะมีฟอนต์ให้เราเลือกเยอะมากๆเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้เพื่อนๆก็เลื่อนดูก่อนก็ได้นะคะว่าเฮ้ยฉันอยากได้ฟอนต์แบบไหนนะอ่ะสมมตินะคะว่าพอเลื่อนปุ๊บชอบฟอนต์ของ Midnight นะคะทุกคนก็ให้เราเนี่ยกดไปในตัวฟอนต์เขาได้เลยเนาะเขาก็จะมีตัวอย่างฟอนต์ให้ดูนะคะเพื่อนๆทีนี้ให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างทุกคนเขาจะมีให้เราเนี่ยกดดาวน์โหลดอยู่นะคะทุกคนเป็นตัวแถบดำๆแบบนี้เลยเนาะก็ให้เรานะคะกดดาวน์โหลดไปได้เลยค่ะเพื่อนๆพอเรากดดาวน์โหลดไปแล้วนะคะเขาก็ต้องการยืนยันเนาะเราก็กดคำว่าดาวน์โหลดอีกครั้งนึงค่ะเพื่อนๆทีนี้เพื่อนๆเห็นไหมคะมันจะมีตัวสีน้ำเงินด้านบนนะคะเป็นเหมือนแบบเขาดาวน์โหลดไปเรียบร้อยแล้วให้เรากดไปที่ด้านบนอย่างนี้ได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะมันจะมีคำว่ารายการดาวน์โหลดค่ะเพื่อนๆกดเข้าไปได้เลยเนี่ยมันก็จะมีรายการดาวน์โหลดนะคะทุกคนชื่อว่า Midnight เนาะก็ให้เราเนี่ยกดเข้าไปได้เลยค่ะเพื่อนๆทีนี้นะคะเพื่อนๆเราเนี่ยก็ดาวน์โหลดมาแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทุกคนเราก็แตกไฟล์ zip เรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้ค่ะทุกคนเวลาที่เราจะนำน้องไปใช้นะคะทุกคนให้เราเนี่ยเข้าแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า InShot เลยค่ะเป็นแอปพลิเคชันที่พอใช้แบบบ่อยมากๆเลยนะคะทุกคนในการตัดต่อนะคะเพื่อนๆอ่ะก็ให้เรานะคะเข้า InShot เนาะหลังจากนั้นนะคะเราก็เพิ่มวิดีโอที่เราต้องการแบบอยากใส่ข้อความไปได้เลยเนาะอย่างอันนี้นะคะพอจะเพิ่มเป็นอันนี้ค่ะทุกคนทีนี้นะคะก็ให้เราเนี่ยพิมพ์ข้อความไปได้เลยค่ะเพื่อนๆอย่างอันนี้นะคะพลอยอาจจะพิมพ์ไปว่าไก่เกาหลีนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะไก่เกาหลีตอนนี้ฟอนต์ที่พลอยมีอยู่เนี่ยมันจะเป็นฟอนต์ธรรมดาค่ะทุกคนทีนี้นะคะเวลาที่เราอยากเพิ่มฟอนต์ค่ะทุกคนให้เราเนี่ยกดที่ตัวปากกาได้เลยนะหลังจากนั้นค่ะมันจะมีตัว AA ค่ะทุกคนเป็นตัวฟอนต์นะคะทุกคนให้เราเนี่ยกดคำว่านำเข้านั่นเองค่ะทุกคนจากไฟล์เมื่อกี้เนาะที่พลอยไปโหลดมานะคะเป็นไฟล์ที่ชื่อว่า Midnight นะคะทุกคนก็ให้เราเนี่ยกดค้นหาได้เลยค่ะเนี่ยทุกคน Midnight นะคะตัวไฟล์ Midnight เนี่ยก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะทุกคนก็ให้เราเนี่ยกดเข้าไปเลยเนี่ยทุกคนมันก็จะดาวน์โหลดมาแล้วค่ะทุกคนเป็นไฟล์ที่ชื่อว่า Midnight นะเนี่ยทุกคนดูดิอักษรตัวนี้น่ารักมากๆเลยนะคะซึ่งวิธีดาวน์โหลดก็ง่ายมากๆเลยนะเพียงแค่เราเข้าแบบ wavefont.com นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดมาค่ะเพื่อนๆหลังจากนั้นนะคะก็มาแอดเข้าใน InShot นะหรือว่าถ้าใครใช้แอปพลิเคชันการตัดต่ออื่นๆนะคะทุกคนก็ดาวน์โหลดนะคะคือนำเข้าลงไปอยู่ในแอปนะคะเพื่อนๆเราก็จะสามารถใช้ฟอนต์ได้แล้วทุกคนดูดิพิมพ์คำว่าไก่เกาหลีอย่างเงี้ยฟอนต์ Midnight ตัวเนี้ยก็น่ารักมากๆนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยพลอยเนี่ยมีดาวน์โหลดฟอนต์อื่นๆมาไว้เต็มเลยเนี่ยเพื่อนๆดูดิซึ่งวิธีการทำนะคะก็คือทำง่ายๆนะคะตามที่พลอยบอกไปเลยนะวิธีการดาวน์โหลดฟอนต์วันนี้ก็ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากดาวน์โหลดตามกันนะคะก็ไปที่เว็บไซต์นะคะ font.com ได้เลยนะเดี๋ยววันนี้นะคะพลอยจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างด้วยนะครับอ่ะโอเคค่ะก็สำหรับวิธีการดาวน์โหลดฟอนต์วันนี้นะคะก็ง่ายๆแบบนี้เลยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพลอยนะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนใครนะคะอยากให้ทำคลิปอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย